เป็นเรื่องราวความคืบหน้าประเด็นของคุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าคุณแม่เนี่ยล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็เลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะจ้าคุณปุ๊กลุ๊กบอกว่าใจแทบสลายเลยแม่ล้มหัวฟาดพื้นแล้วเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะนึงจ้าโทรศัพท์บอกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดบอกว่าให้เตรียมตัวล่วงหน้าหน่อยนะเดี๋ยวจะรีบพาแม่ซึ่งเป็นเคสฉุกเฉินไปปรากฏว่าพอไปถึงแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะที่คิดเอาไว้ว่ารถเตียงเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมแต่พอไปถึงก็อ้าวไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างก็เลยกลายเป็นเรื่องดราม่าว่าเอ๊ะการจัดการบริหารหน้างานเนี่ยหรือการประสานงานเนี่ยตกลงแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่จนกระทั่งต่อมาคุณปุ๊กลุ๊กบอกว่าคุณแม่เนี่ยย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่แล้วแล้วก็ตอนนี้คุณแม่เนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่เหมือนกับว่าจะมีกระแสตีกลับไปที่คุณปุ๊กลุ๊กนะฮะเพราะมีข้อมูลจากชาวเน็ตบางคนบอกว่าสาเหตุที่รถโรงพยาบาลไม่สามารถไปรับคุณแม่คุณปุ๊กลุ๊กได้เพราะรถพยาบาลเพิ่งไปรับคนไข้เขาติดโควิดอยู่นะจนแฮชแท็กเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยแล้วบางคนก็บอกว่าคุณปุ๊กลุ๊กน่าจะมีสติมากกว่านี้หรือเปล่าคือโทรไป1669สิเบอร์ที่เราก็บอกว่าเป็นสายด่วนฉุกเฉินที่น่ารักที่สุดและเขาพร้อมให้บริการใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะสิ่งที่เขาห่วงก็คือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่วิกฤตแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรคุณแม่แตกหักบ้างถูกไหมแล้วเอ๊ะการที่เราจะเคลื่อนย้ายตรงนี้ถูกต้องไหมใช่เขาก็เลยแนะนำหลักๆก็2ประเด็นควรโทร169ดีกว่าแล้วก็2ก็คืออย่าเพิ่งไปตำหนิถ้าเกิดว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมรถพยาบาลเขาถึงมารับไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งรับโควิดคนไข้ที่เป็นโควิดมาส่วนอาการคุณแม่ปุ๊กลุ๊กนะครับคุณแม่ของคุณปุ๊กลุ๊กวันนี้ก็คืออาการค่อยๆดีขึ้นละเห็นว่าสัญญาณอะไรต่างๆเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ยังคงต้องอธิษฐานเพราะว่าเหมือนกับขอพระเยซูให้ช่วยนะฮะแล้วก็คุณน้องเขานับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะขอให้คุณแม่ดีขึ้นขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วก็ตอนนี้ขอให้คุณแม่มีพลังใจที่ดีประเด็นดราม่าต่างๆคุณปุ๊กลุ๊กทิ้งท้ายไว้ว่าแบบนี้ฮะวันหนึ่งคงมีโอกาสได้อธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดและต้องกราบขอโทษคนไทยทุกคนที่ไม่สามารถทำให้เข้าใจได้ดูสิดังนั้นต้องรอคำชี้แจงและคำอธิบายส่วนโรงพยาบาลแรกตอนที่คุณแม่ไปถึงแล้วเนี่ยคุณปุ๊กลุ๊กก็บอกว่าชื่นชมมีคุณหมอคนหนึ่งตัวเล็กนิดเดียวเองแต่พยายามจะแทรกร่างมาช่วยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างเลยก็ขอบคุณไปแล้วแล้วก็ชี้แจงกับโรงพยาบาลพูดคุยไปแล้วโรงพยาบาลแห่งแรกเขาก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตรงไหนบกพร่องตรงไหนผิดพลาดโอเคน้อมรับเดี๋ยวจะปรับปรุงส่วนตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจกันคงต้องรอฟังคุณปุ๊กลุ๊กอธิบายอีกครั้งอย่างชัดๆและละเอียดนะฮะต้องคุยอ่ะเนาะต้องนั่งคุยกันเลยอ่ะใช่ว่าเอ๊ะตอนเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีหลายคนบอกว่าเอาก็คือไม่เรียก169ก็เลยทำให้มาจอดรถขวางทางที่จะเคลื่อนรถมารับอะไรเงี้ยคือมันรายละเอียดมันเยอะมากคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้คุณแม่อาการดีขึ้นก่อนดีกว่าเนาะเนาะแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันข่าวแขกโค้ง